สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมื้อเฮ็ดกับเผาเมนูมื้อนี้มี2อย่างค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือต้มแซ่บค่ะพี่น้องเครื่องในร่วมหมูค่ะนี่ค่ะหนูตั้งน้ําไว้เดี๋ยวจะเอาใบมะกรูดเอาตะไคร้เอาหากใบขึ้นชัยใส่ลงไปค่ะหอมแดงกระเทียมเนาะค่ะพี่น้องและอีกเมนูนึงก็คือตับหวานค่ะพี่น้องลาบตับหวานเมนูง่ายๆบ้านๆค่ะอันนี้เครื่องในร่วมที่หนูต้มออกเรียบร้อยล้างด้วยเกลือยังออกเรียบร้อยสะอาดแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวก่อนอื่นทํามาเฮ็ดต้มแซ่บกันก่อนเลยจ้าน้ําเดือดแล้วหนูก็จะเอาเครื่องนี่ค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็หนูใส่ให้มันเดือดอีกสักข้าวนึงค่ะพี่น้องค่อยจะใส่เครื่องในร่วมลงไปเคี่ยวค่ะใส่บักคั้มเปียกลงไปหน่อยนึงค่ะพี่น้องแล้วตามด้วยเกลือกระป่น1ช้อนชาค่ะพี่น้องเพื่อทำความนัวนะคะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสหรือข้าวหรือเอียงก็ได้แต่ผู้ใดชอบนะคะพี่น้องแต่หนูหันมักจะสีค่ะแล้วก็เอาเครื่องในรวมนี่ค่ะพี่น้องลงไปเคี่ยวให้มันเปื่อยค่ะเดี๋ยวจะเคี่ยวไปเรื่อยๆด้วยค่ะพี่น้องจนกว่ามันจะเปื่อยเนาะค่ะเดี๋ยวหนูช่วงที่เฮาเคี่ยวอยู่นี่เดี๋ยวหนูสภาพมาเฮ็ดตับหวานกันค่ะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องตับหมูหลังจากที่หนูล้างแล้วทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องหนูก็จะเอามาล้วนให้มันสุกเนาะค่ะหนูก็บ่ฮู้ว่าคนอื่นสิเฮ็ดแบบใดเนาะค่ะตับหวานเนี่ยแต่อันนี้หนูสิเฮ็ดสไตล์แบบนี้ค่ะพี่น้องเฮ็ดแบบคือกันกะบ่เป็นหยังค่ะพี่น้องนี่ค่ะหนูก็สะลวดให้ตับซุกสักหน่อยนึงค่ะให้ซุกเลยล่ะค่ะพี่น้องแล้วค่อยสิมาปรุงนะคะพี่น้องตับหมูนี่ค่ะพี่น้องถ้าอยากให้มันนุ่มค่ะก็เอาไปมักกับแป้งมันค่ะมักไว้จัก30นาทีเนาะค่ะพี่น้องหนูก็เคยบอกไปแล้วรับรองว่าเอามาเฮ็ดเมนูอย่างนี้ตับกับสนมทุกเมนูเลยค่ะพี่น้องก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเฮารอให้มันหายห่อนจักหน่อยนึงเฮาค่อยมาปรุงกันค่ะเอาละค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะมาเริ่มปรุงกันค่ะก่อนอื่นเราก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปข้าวคั่วหนูสมัครหลายๆนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่พริกป่นค่ะหน่อยนึงเพราะว่าหนูจะกินกับพริกสดอยู่ค่ะพี่น้องแล้วก็ชูรสค่ะค่ะแล้วก็บีบบักนาวค่ะพี่น้องมักเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวค่ะหนูเอาเปรี้ยวๆนิดหน่อยนึงค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำปลาอ้าวโอเคค่ะตับหวานสไตล์หนูด้วยค่ะพี่น้องคนให้เข้ากันก่อนค่ะจะดูชิมก่อนใส่น้ำปลาอีกหน่อยนึงโอเคค่ะแซ่บแล้วค่ะพี่น้องแค่นี้ก็แซ่บแล้วจ้ะเท่ากับจะเติมผักลงไปที่ข้าวซอยไว้ค่ะต้นหอมผักชีสะระแหน่เอาค่ะพี่น้องเครื่องเห็ดหลาบนี่เราจะตับหวานสไตล์นู้ค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเข้ามาปรุงต้มแซ่บกันต่อเลยค่ะต้มแซ่บหอนๆเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาปรุงกันเลยค่ะนี่ค่ะหอมๆหวนๆหนูใส่บักคั้มเปียกลงไปน้ำเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะบีบมะนาวมักเปรี้ยวกับใส่เปรี้ยวเลยจ้าพี่น้องบีบบักนาวลงไปค่ะหนูใส่อันบักขามเปรี้ยวลงไปแล้วมันก็เลยสบายหลายใส่น้ำปลาใส่พริกป่นใส่เบอร์นี้ด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกขี้หนูสวนบุบค่ะพี่น้อง
ต้นหอมผักชีใบขึ้นฉ่ายค่ะจ้าแค่นี้ก็แซ่บแล้วค่ะต้นแซ่บเอาละค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งข้าวกินกันเลยค่ะแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเป็นอาหารอีสานง่ายๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันแรกหนูจะให้เบิ่งลาบตับหมูหรือตับบานนี่นะคะพี่น้องหนูเอิ้นตับบานนะคะพี่น้องนี่ค่ะใส่ข้าวคั่วหัวหอมโรยบักพริกโดดใส่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะตับหวานๆหนุ่มๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะผักก็จะมียอดดอกแค่ค่ะพี่น้องเอามากินแก้ไขหัวล้มค่ะแล้วก็มะเขือแตงกวาแล้วก็ผักกาดขาวค่ะพี่น้องเอามาขุยกับลาบนะคะแล้วอันนึงก็จะเป็นต้มแซ่บค่ะต้มแซ่บข้างในร่วมหมูค่ะพี่น้องหนูเอามาล้างสะอาดเรียบร้อยย่างดีเลยค่ะพี่น้องต้มน้ำทิมก่อนซองน้ำได้จ้าเพราะจะได้ต้มนี่ค่ะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นแน่ๆหน่อยค่ะหนูก็จะเอามาคัดใส่กับเกลือแล้วก็ต้มน้ำทิมซองน้ำค่ะพี่น้องเพราะมาเห็ดต้มแซ่บแซ่บแซ่บนี่ค่ะพี่น้องหอมๆแล้วก็เปรี้ยวๆนิดๆค่ะสดหอนๆแซ่บเป็นยังใส่หนาหนาวค่ะพี่น้องนี่ค่ะเมนูมื้อนี้ก็จะเป็นกับข้าวเหนียวหอนๆคือเก่าเมนูมื้อนี้ก็เป็นอาหารอีสานนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมด้วยค่ะพี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าค่ะพี่น้องทุกคนค่ะมาเป็นกําลังใจให้กันละกันเนาะค่ะพี่น้องมาจ้าทุกผู้ทุกคนมากินข้าวด้วยกันค่ะต้มแซ่บกับลาบตับหวานค่ะ